ต้องจับตาเลยจะเหมือนปี2551ไหมหลายคนมองภาพรอภาพนี้นะคะหลายคนยังบอกไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นและเราก็ได้เห็นภาพของคุณทักษิณชินวัตรเดินทางฟังบรรยากาศแผ่นดินเป็นไงดังขึ้นนะคะทันทีที่คุณทักษิณก้าวออกมาจากประตูของอาคาร M7 ซึ่งเป็นโซน private นะคะบริเวณนี้เนี่ยมีการจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งก็เป็นไปตามการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางครอบครัวชินได้มีความต้องการที่จะกระทำเมื่อเดินทางไปถึงค่ะค่ะเราได้เห็นภาพของลูกๆทั้ง3ของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊คคุณอิงแล้วก็คุณเอมด้วยนะคะที่เดินทางไปรับคุณพ่อแล้วเมื่อสักครู่ก็เห็นภาพของหลานๆที่คุณทักษิณพูดเสมอว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วตอนนี้หลาน7คนอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานที่เมืองไทยแต่คนที่ขาดไปไม่ได้เห็นวันนี้ก็คือคุณหญิงพจมานชินวัตรดามาคุณดามาดามาพงศ์สิคะเพราะว่าคุณหญิงพจมานก็เป็นอดีตภรรยาของคุณทักษิณสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดคุณทักษิณนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ทางการเมืองของคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็มารออยู่ด้วยมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งทั้งคุณภูมิธรรมและคุณสุริยะเนี่ยเป็นทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยในการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลนะคะ